ครับโอเคเดี๋ยวผมสต็อปแค่ตอนนี้จอนี่จะถูกปลดลงนะเอานะเดี๋ยวจะแยกห้องแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวกลุ่ม G0 อยู่ไหมครับ G0 อยู่ค่ะครับอยู่ครับอยู่ครับโอเคเดี๋ยวขอจับลงไปโอเคขอจับลงไปนิดนึงนะครับแป๊บนึงนะครับหนึ่งครับศูนย์ลงไปแต่ละห้องค่ะเดี๋ยวมาดูกติกากันนะครับเดี๋ยวขอแชร์กันโอเคไกด์ไกด์กันก่อนโอเคไกด์โอเคไกด์สักเองนะครับจะต้องไปอีกสักนะจะแชร์สกรีนดูกดกติกาก่อนนะครับแชร์แล้วทุกคนเห็นไหมเห็นหน้าจอไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นหน้าจอแล้วนะดูเราเรียกว่าแชร์เรทนะครับหลักการนี้เราเรียกว่าแชร์เรทปวดหัวทำยังไงปวดหัวคิดว่าทำยังไงปวดหัวถ้าจะป้ายคำว่าปวดหัวแต่แสดงท่าทางทำไงโอ้ยเห็นไหมไม่รู้มีน้ำมนต์มีหลีชุนทำได้ไม่รู้ครูปกติโน้ตทำบ่อยเลยครูปวดหัวมากนั่นไงฮะกดไลค์แต่มือเดียว2มือได้หมดเลยครับกดไลค์สอนครับผมจะขอส่งนะครับผมขอส่งเว็บออนไลน์แห่งนี้นะครับให้กับทีมวิทยากรนะครับก็คือทีมจากอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้านะครับได้มาแชร์เรื่องราวที่น่าสนใจนะครับขอเชิญรับชมรับฟังไปเลยครับสวัสดีครับอาจารย์จอยครับผมจะบอกเลยว่า4วันที่เราจะเจอกันเนี่ยนะครับเราจะเจอกันในลักษณะไหนนะครับในวันแรกนะครับผมก็จะเป็นลักษณะที่ว่าถ่ายทอดกระบวนการหรือวิธีการนะครับทาง AI ว่ามันคืออะไรวันที่2จริงๆทางผมใช้มาหลายปีแล้วทางทีมผมมีอาจารย์ปุ๊กนะชื่ออาจารย์ธนทิพย์อ้วนอ่อนนะครับแล้วก็อาจารย์โป้งอาจารย์สมนิดาก็ใช้วิธีการนี้มาตลอดในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาก็เราเรียกว่า Design Thinking ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจและกิจกรรมนี้สนุกด้วยวันที่3ดูเหมือนเท่าที่หัวข้อที่ผมขึ้นมาทุกคนทุกท่านคงเห็นใช่ไหม Assessment โอ้โหฟังแล้วน่าเบื่อมี Pitching แต่เปล่าครับอันนี้มันคือว่าอาจารย์เองต้องทำตัวไปเหมือนนักเรียนถ้าเราจะสอนเด็กได้เราจะสอนนักศึกษาได้เราต้องรู้เลยว่าความรู้สึกของเขาเวลาเขาเรียนเวลาเขาดำเนินกิจกรรมมันจะรู้สึกยังไงอย่างเงี้ยที่เปิดกล้องนะครับผมก็ลองทดลองใช้เป็นสวมหน้ากากอนามัยกับไม่สวมกล้องนั้นก็สามารถแยกได้เออครับครับแล้วสวมหรือว่าเราไม่สวมเนี่ยครับนะครับที่ลองใช้ก็น่าสนใจครับแต่มันเป็นแต่ละคนใช่ไหมที่อาจารย์ทำมันก็คือคนเดียวเช็คคนเดียวไม่ได้เช็คหมู่ใช่ไหมใช่ครับเป็นตัวเช็คกับตัวผมอย่างเดียวOkay, so this clip is about my inspiration on the game called Simon. Okay, the Simon is a game from like 1985, and it's still popular. Okay, the game is to test your memory. You have to memorize like a sequence of light. Okay, let's see what the game does. Okay.Progress to the next round. With each round, the number of buttons to press increases, as does the challenge. จากนั้นมันก็จะเริ่มแดนซ์ก่อนในสเต็ปแรกในท่าแรกเราก็ต้องกดตามพอมันขึ้นไฟปั๊บกดตามใช่ไหมครับแล้วเราก็สเต็ปที่2 3ไปเรื่อยๆ1 2ใช่ไหมครับเราก็กดตามดาวกดถูกมันก็ตัวลูกศรของดาวก็จะโผล่ขึ้นมานะครับกดอัพเห็นไหมครับ right left นะครับเรียบร้อยครับอีกที่สำคัญเท่าไหร่ครับเนี่ย50
10%